ในฮอลลีวูดมันไม่ได้หมายความว่าคุณแค่หล่อสวยรูปร่างดีแสดงเก่งแล้วคุณจะดังได้เสมอไปถ้าคุณไร้ซึ่งวาสนาอันนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งใดๆที่กล่าวมาทั้งหมดหลายคนที่แอดทั้งชอบทั้งเชียร์ลุ้นและอยากให้มีอนาคตอันยาวไกลเพราะงานดีเหลือเกินแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงไหนแม้จะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเหมือนพลุแต่ก็ไม่สามารถไปถึงจุดสูงสุดในอาชีพก่อนที่จะระเบิดตัวเองจนดับแสงไปด้วยซ้ำแน่นอนว่าใดๆในโลกล้วนไม่จีรังชื่อเสียงในวงการบันเทิงก็เช่นกันแม้จะรู้ว่าวันนี้ดังวันหน้าก็ต้องดับเป็นสัจธรรมแต่ความดังมันก็ควรมีช่วงเวลาของมันแต่กับบางคนเรียกได้ว่ามันคือการดับก่อนเวลาอันควรหรือไม่ก็ดับก่อนดังไปไม่ถึงดวงดาวด้วยซ้ำจะมีใครมั่งเรามาดูกันอันดับแรกของดาวร่วงในตำนานนี่ไม่มีใครเกินนิโคลัสเคจที่เริ่มต้นอย่างสวยหรูเป็นนักแสดงขายฝีมือระดับรางวัลออสการ์จากหนัง Living Las Vegas พอหันมาแสดงหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ก็ดังระเบิดระเบ้อกับหนังฟอร์มยักษ์อย่าง The Rock และ Con Air หรือแม้แต่หนังรักอย่าง City of Angel ก็ยังทำเงินได้แบบไม่น้อยหน้าใครแต่สุดท้ายด้วยความไม่มีวินัยและการใช้เงินมือเติบไม่บรรยะบรรยังในที่สุดก็ถังแตกจากที่เคยรับงานแบบคัดคุณภาพกลายเป็นรับงานมั่วซั่วเหมือนคนร้อนเงินจากพระเอกหนังแถวหน้าระดับ A-list ของฮอลลีวูดกลายมาเป็นพระเอกหนังเกรด B เกรด C ไปจนถึงพระเอกหนังแผ่นอย่างไม่น่าจะเป็น 2. Wesley Snipesในยุค90ถ้าพูดถึงพระเอกหนังแอคชั่นผิวดำระดับแถวหน้าของฮอลลีวูดแล้วหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของเวสลีย์สไนป์รวมอยู่ด้วยแน่นอนเพราะถือเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่มีหนังดังและทำเงินมากมายไม่ว่าจะเป็น Passenger 57 1992 Rising Sun 1993ประกบชอนคอนเนอรี่ Demolition Man 1993เล่นกับซิลเวสเตอร์สตอลโลนUS Marshals 1998ประกบ Tommy Lee Jones และที่สุดแห่งความสำเร็จกับหนังชุด Blade ทั้ง3ภาคแต่หลังจากนั้นเส้นทางชีวิตของการเป็นพระเอกหนังทำเงินแถวหน้าของเขาก็เริ่มดิ่งเหว Wesley ไม่เคยมีหนังฟอร์มดีๆใหญ่ๆเล่นอีกเลยมีแต่หนังเกรด B เกรด C ไปจนถึงหนังขยะที่ใครๆก็เมินในที่สุดและชะตาชีวิตของเขาก็มาถึงก้นเหวเมื่อเขาและพรรคพวกถูกจับข้อหาโกงภาษีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เขาถูกตัดสินให้จำคุก3ปีในเดือนเมษายนปี2008และถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำในปี2010แต่ก็ถูกอายัดตัวต่อในคดีภาษีแบบต่อเนื่องและถูกจำคุกต่ออีก3ปีก่อนที่จะถูกปล่อยตัวอย่างเป็นทางการในปี2013หลังจากออกจากคุกเวสลีย์ได้ไปร่วมแสดงกับอาร์โนลด์ชวาร์สเนเกอร์ซิลเวสเตอร์สตอลโลนและเจสันสเตทแฮมในหนังรวมดาวแอคชั่น The Expendables 3ปี2014แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาสู่เส้นทางแห่งความดังได้อีกเลยเสียงร่ำลือจากคนในวงการบอกว่าเวสลีย์สไนป์เป็นคนที่ร่วมงานด้วยยากและมีสันดานส่วนตัวที่ไม่น่าคบอย่างที่สุด 3. คริสโอโดเนลคริสถือเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในยุคต้น90หลังจากที่ไปเล่นโฆษณาให้กับแมคโดนัลแล้วไปเข้าตาแมวมองเลยได้เข้าวงการพร้อมกับได้เล่นหนังฟอร์มดีๆมากมายเช่นในหนังออสการ์ Sense of a Woman 1992ประกบอัลปาชิโนที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านรายได้และรางวัลออสการ์ส่วนตัวคริสเองนั้นก็ถึงขั้นได้เข้าชิงออสการ์สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหลังจากนั้นชีวิตก็มีแต่ความรุ่งโรจน์มีงานดีๆมากมายหลั่งไหลมาให้เขาเลือกเล่นทั้ง Circle of Friends 1995 Batman Forever 1995ประกบ Val Kilmer Jim Carrey และ Tommy Lee Jones ซึ่งนั่นเป็นจุดสูงสุดในชีวิตการแสดงของเขา
หลังจากนั้นงานที่เขาเล่นก็เริ่มมีแต่หนังเจ๊งๆหนัง The Chamber ปี1996ที่เขาเล่นจากทุนสร้าง50ล้านแต่เก็บรายได้ไปไม่ถึงครึ่งของทุนสร้างด้วยซ้ำแต่หายนะที่แท้จริงของชีวิตเขากลับเป็นหนัง Batman and Robin ปี1997ที่แม้จะระดมดาราดังมาจนล้นจอทั้งจอร์จคลูนีย์อาร์โนลด์ชวาร์สเนเกอร์อูมาเทอร์แมนและอลิเซียซิลเวอร์สโตนแต่ก็ไม่ช่วยอะไรหนังถูกถล่มยับจากทั้งนักวิจารณ์และคนดูตัวคริสเองที่ทำท่าจะรุ่งสุดๆจากบทโรบินกลายเป็นดาวรุ่งจากฟากฟ้าแบบที่ไม่เคยหวนคืนไปยังจุดสูงสุดแห่งความสำเร็จได้อีกเลยเขาถึงกับพูดว่า Batman and Robin คือหลุมฝังศพในชีวิตการแสดงของเขาเลยทีเดียวมาดูความซวยของคนบทเอเย่นเจในหนัง Men in Black นั้นตอนแรกผู้สร้างได้วางตัวเขาไว้แต่ด้วยความเฟลจากหนัง Batman and Robin และตัวเขาเองคิดว่าบทของเอเย่นเจมันคล้ายกับบทของโรบินมากเกินไปก็เลยปฏิเสธบทก็เลยตกไปเป็นของวิลสมิธแล้วก็อย่างที่เห็นแฟรนไชส์ชุด Men in Black กลายเป็นหนังทำเงินและเป็นผลบุญให้วิลสมิธเก็บกินมาได้อีกหลายปีวาสนามีแต่กำบังแท้ๆเลยเพราะคริสจากดาวรุ่งพุ่งแรงในยุค90ปัจจุบันคริสโอโดเนลแทบจะกลายเป็นดาราทีวีเต็มตัวเพราะเราแทบไม่เคยเห็นเขาขึ้นจอในบทนำในหนังเรื่องใดอีกเลยในรอบ10ปีที่ผ่านมา 4. Val Kilmer ในขณะที่เพื่อนร่วมยุคที่กอดคอกันดังจากหนังท็อปกันปี1984อย่างทอมครูซยังสามารถรักษาสถานะพระเอกหนังทำเงินระดับ A-list ของฮอลลีวูดเอาไว้ได้อย่างมั่นคงแต่คู่แข่งที่ตีคู่สูสีกับทอมครูซในหนังดังเรื่องนั้นทั้งความหล่อความเท่และรูปร่างหน้าตาอย่างวอลคิมเมอร์กลับโบกมือลาความดังและสังขารที่สุดเฟิร์มล่วงหน้าไปแล้วหลายสิบปีแม้จะมีช่วงเวลาที่เป็นยุคทองของตัวเองในยุค90มีหนังดังๆและทำเงินมากมายหลายเรื่องที่เขาเล่นเช่นวิลโลศึกแม่มดมหัศจรรย์1988ทูมสโตน1993Batman Forever 1995 Heat 1995ประกบอัลปาชิโนและโรเบิร์ตเดนิโร The Ghost and the Darkness 1996ประกบไมเคิลดักลาสชีวิตทางด้านการงานก็รุ่งโรจน์อยู่ดีๆแต่แล้วหลังหายนะก็มาเยือนคิลเมอร์เมื่อเขาไปรับเล่นหนังที่เจ๋งและโดนด่าเละเทะร่วมกับมาลอนแบรนโดอย่างหนัง The Island of Dr. Moreau ในปี1996ก่อนที่จะมาพบกับหลุมดำของชีวิตการแสดงที่แท้จริงอย่างหนัง The Saint 1997ที่ทุกฝ่ายหมายมั่นปั้นมือว่ามันจะเป็นหนังที่ทำเงินถล่มทลายและวอลคิลเมอร์ต้องดังทะลุฟ้าไปอีกนานผลปรากฏว่าไม่เป็นไปตามความคาดหมายหนังเจ๊งไม่เป็นท่าและคิลเมอร์ที่อุตส่าห์ปฏิเสธบทแบทแมนในภาคต่อจาก Batman Forever อย่าง Batman and Robin เพื่อกะจะมาดังจากหนังเรื่องนี้อย่างเต็มที่แต่ก็ต้องพบกับความผิดหวังอย่างจังและหลังจากนั้นเส้นกราฟในชีวิตการแสดงของเขาก็ดิ่งเหวอย่างกูไม่กลับแม้จะยังมีงานแสดงจนถึงปัจจุบันแต่ก็เป็นเพียงแค่หนังเกรด B เกรด C หรือหนังแผ่นเท่านั้นอีกอย่างเขาก็ปล่อยตัวให้อ้วนเพลทสังขารร่วงโรยจนไม่สามารถที่จะกลับมายืนแม้เพียงสักครึ่งหนึ่งของความสำเร็จที่เขาเคยมีด้วยซ้ำปิดตำนานแบทแมนผู้ที่มีริมฝีปากที่น่าจูบที่สุดตามฉายาที่หนังสือเอนเตอร์เทนเคยตั้งให้ไปตลอดกาล 5. เอลิเซียซิลเวอร์สโตนในช่วงยุคกลาง90นั้นสาวน้อยหน้าใสหน้าตาน่ารักวัย19ปีอย่างเอลิเซียซิลเวอร์สโตนนั้นถือเป็นนางฟ้าในฝันของหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั่วโลกด้วยหน้าตาที่สะสวยตากลมโตที่สำคัญริมฝีปากที่เซ็กซี่น่าจุ๊บเธอจึงถือว่าเป็นนักแสดงดาวรุ่งฝ่ายหญิงที่น่าจับตามองที่สุดเธอดังสุดๆจากหนังวัยรุ่นวุ่นรักอย่าง Clueless 1995หนังเล็กๆทุนสร้างแค่12ล้านเหรียญที่เธอแสดงนำคู่กับพอลรัดและบริทานีเมอร์ฟี่ที่กลายเป็นหนังม้ามืดแห่งปีทำเงินไปได้ถึง57ล้านเหรียญส่งให้ซิลเวอร์สโตนเป็นนักแสดงดาวรุ่งอนาคตไกลและกลายเป็นที่สนใจของผู้สร้างจากสตูดิโอต่างๆแต่กลายเป็นวอร์เนอร์และโจเอลชูมาเกอร์ที่คว้าตัวเธอไปได้ในการเซ็นสัญญาเล่นหนังอภิมหาบล็อกบัสเตอร์ที่ทุกคนคิดว่ามันจะต้องฮิตระเบิดอย่างหนัง Batman and Robin ในบทที่นักแสดงสาวๆทั่วฮอลลีวูดต่างแย่งกันอยากเล่นนั่นคือบท Batgirl
ซึ่งก็ปรากฏว่าหนังกลายเป็นหายนะของทุกๆฝ่ายผู้กำกับที่กำลังมือขึ้นอย่างโจเอลชูมาเกอร์หายตอมไปจากสารบบผู้กำกับหนังทำเงินอย่างที่ควรเป็นในส่วนของแบทเกิลอย่างซิลเวอร์สโตนก็กอดคอกันกับโรบินอย่างคริสโอดอนเนลจมหายไปจากตำแหน่งนักแสดงแถวหน้ากลายเป็นดาราหนังเกรด B เกรด C ไปจนถึงดาราหนังทีวีแทนที่จะได้เป็นนักแสดงใหญ่อนาคตไกลไปซะงั้นซึ่งแอดก็แปลกใจหนังมันเจ๊งแต่ก็ไม่น่าใช่ความผิดของนักแสดงแต่อย่างใดแล้วทำไมไม่ให้โอกาสพวกเขาและเธอได้ไปต่อแต่กลับปิดประตูสู่ความโด่งดังใส่พวกเขาอย่างน่าเห็นใจที่สุดจากตอนที่แล้วเราว่ากันด้วยรายชื่อของนักแสดงดาวรุ่งของฮอลลีวูดรุ่นใหญ่กันไปแล้วคลิปนี้เราจะมาว่ากันถึงนักแสดงรุ่นใหม่ๆที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันแม้ว่าจะมีคุณสมบัติครบถ้วนแค่ไหนก็ตามเรามาดูกันว่าดาวร่วงรุ่นใหม่เหล่านี้มีใครกันบ้าง 6. ออร์แลนโดบลูมอดีตเอลฟ์หน้าใสผมสวยจากหนังชุดอภินิหารแหวนครองพิภพที่ทำท่าว่าจะมีอนาคตไกลอีกคนหนึ่งเพราะทั้งหล่อทั้งเท่แถมได้เล่นแต่บทดีๆในหนังมหากาพย์บล็อกบัสเตอร์ในตำนานทั้งนั้นทั้งบทเลโกลัสจากหนังชุด Lord of the Rings และ Hobbitบทวิลเทอร์เนอร์ประกบกับตันแจ็คสเปโร่ในหนังโจรสลัด The Pirates of the Caribbean บทเจ้าชายปารีสในหนังทรอยปี2004แถมได้เป็นพระเอกนำเดี่ยวไม่ต้องไปเหี่ยวใครในหนังเอพิกสงครามสุดยิ่งใหญ่ The Kingdom of Heaven อีกตั้งหากเล่นแต่หนังใหญ่ๆเยี่ยมๆแบบนี้ใครเห็นก็ต้องว่าดังแต่ปรากฏว่าอนาคตของพ่อหนุ่มออร์แลนโดกลับไม่พุ่งแรงอย่างที่คิดเพราะหลังจบจากหนังทำเงินชุด The Pirates of the Caribbean แล้วพ่อหนุ่มออร์แลนโดกลับไม่เคยมีบทใหญ่ๆในหนังดีๆเล่นอีกเลยดวงเริ่มดิ่งเหวตั้งแต่ไปรับเล่นเป็นตัวร้ายในหนังรีบูทที่ทั้งเจ๊งทั้งโดนด่ายับแบบหนัง The Three Musketeers 2011ของผู้กำกับพอล W. Anderson หลังจากนั้นก็ไม่เคยได้เล่นในหนังใหญ่ๆเรื่องใดอีกเลยขนาดไปเล่นหนังแอคชั่นฟอร์มเล็กๆคู่กับฟอร์เรสต์วิเทเกอร์ในหนังซูลู2013ก็ยังเจ๋งจากทุนสร้าง16ล้านแต่หนังทำรายได้ไปแค่ 2.6 ล้านเหรียญเท่านั้นเรียกว่าชื่อเสียงเก่าๆช่วยอะไรหนังไม่ได้เลยแทบจะปิดตำนานของเลโกลัสรูปงามกันเลยทีเดียวนี่ก็ได้ข่าวว่ากำลังจะได้กลับมาในบทของวิลเทอร์เนอร์ในหนังโจรสลัดเรื่องใหม่ที่กำลังจะสร้างซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาได้จริงไหมเพราะหนังโจรสลัดที่ไม่มีกัปตันแจ็คมันส่อแววเจ๊งมาแต่ไกลเลยทีเดียว 7. โทบี้แม็กไกวร์เคยชื่อเสียงลือลั่นกับบทปีเตอร์ปาร์เกอร์ในหนังสไปเดอร์แมนไตรภาคของผู้กำกับแซมไรมี่ที่ได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นหนังสไปเดอร์แมนที่ดีที่สุดในบรรดาทุกๆเวอร์ชั่นที่สร้างมาซึ่งมันก็น่าจะต่อยอดให้กับอาชีพทางการแสดงให้กับเขาได้อย่างดีแต่เหมือนอนาคตในวงการของโทบี้แม็กไกวร์จะหยุดอยู่แค่ที่หนังสไปเดอร์แมนเท่านั้นเพราะหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยได้เล่นหนังเรื่องไหนที่ดังหรือทำเงินได้อีกเลยไปเล่นหนัง The Great Gatsby ของผู้กำกับบาสเลอร์มานก็กลายเป็นแค่ตัวสำรองให้ลีโอนาร์โดดิคาปริโอบทบังรัศมีจนหมดสิ้นแถมหนังก็ยังไม่ทำเงินอะไรเมื่อเทียบกับทุนสร้างที่สูงถึง190ล้านดอลลาร์แม้จะยังอยู่ในวงการและยังมีหนังให้เล่นจนถึงปัจจุบันแต่ก็แทบไม่มีใครรู้ว่าเขาเล่นเรื่องอะไรบ้างเพราะมันเงียบฉี่เหลือเกินเห็นทีว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์คนนี้คงจะลาลับจากวงการนักแสดงหนังเบอร์ใหญ่ไปแล้วยังไม่มีทางหวนกลับ 8. แบรนดอนราท์ก่อนการมาถึงของซูเปอร์แมนที่ดูเพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างอย่างเฮนรี่คาวิลนั้นในยุคปี2000เราก็เคยมีซูเปอร์แมนที่ดูหล่อสมบูรณ์แบบไปทุกระเบียดนิ้วเช่นกันหล่อจนแอดคิดว่าคงไม่มีผู้ชายคนไหนจะหล่อไปกว่านี้ได้อีกแล้วความหล่อเหลาสมบูรณ์แบบของแบรนดอนราท์บวกกับการเข้ามารับบทผู้ชายที่อยู่เหนือชายทั้งมวลอย่างซูเปอร์แมนด้วยแล้วใครๆก็ต่างพากันมองว่าแบรนดอนต้องดังและอยู่ยาวในวงการแน่ๆแต่ปรากฏว่าพอหนังออกมาเจ๊งย่อยยับทั้งรายได้และคำวิจารณ์อนาคตในวงการของผู้ชายที่หล่อสถานจักรวาลแบรนดอนก็พลันดับศูนย์ไปพร้อมๆกับการแตกดับของดาวคริสตันซะงั้นจากดาราหนุ่มที่ทำท่าว่าจะมีอนาคตไกลในระดับนักแสดงแถวหน้าของฮอลลีวูดกลายเป็นนักแสดงตกกระป๋องที่ได้เล่นแค่หนังฟอร์มเล็กๆไกลกาไปวันๆไปจนถึงการเป็นนักแสดงสมทบในทีวีซีรีส์ไม่ได้เป็นแม้กระทั่งพระเอกของเรื่องด้วยซ้ำน่าเศร้าอะไรขนาดนั้น
และเคสของแบรนดอนเราลฟ์ที่นี่แหละที่พิสูจน์ให้เห็นว่าในฮอลลีวูดคำว่าวาสนามีความหมายมากกว่าความสวยความหล่อหรือความสามารถในการแสดงใดๆทั้งมวลหล่อเช็ดเม็ดแบบพ่อซุปยังช่วยอะไรไม่ได้เลยคิดดู 9. โรนามิตราเธอเป็นที่สะดุดตาของผู้ชมโดยเฉพาะผู้ชมหนุ่มๆจากหนัง Hollow Man ปี 2000ที่เธอรับบทนักศึกษาสาวที่โดนมนุษย์ไร้เงาของเควินเบคอนข่มขืนแม้จะออกจอมาแค่ฉาก2ฉากแบบไม่มีบทพูดแต่ความน่ารักความสวยและความเซ็กซี่ของเธอก็โดนใจผู้ชมชายทั้งมวลโดยเฉพาะหน้าอกของเธอที่สวยมากในฐานะผู้ชายคนหนึ่งแอดว่านี่เป็นนมผู้หญิงที่สวยที่สุดเท่าที่แอดเคยเห็นมาในชีวิตเลยทีเดียวไม่เชื่อลองไปหาดูกันสวยเซ็กซี่หุ่นดีขนาดนั้นเมื่อได้มาเล่นแทนเคทเบ็กกินเซลในหนังชุด Underworld ในปี 2008ที่บนโปสเตอร์เธอช่างดูเท่เซ็กซี่ไม่แพ้เบ็กกินเซลเลยแอดคิดว่าเธอต้องไปได้ไกลในฐานะนางเอกนักบู๊แถวหน้าของฮอลลีวูดแน่นอนแม้ว่าหนังไม่ได้ออกมาเจ๋งแต่ก็ทำกำไรเข้ากระเป๋าผู้สร้างได้นิดหน่อยแต่ตัวนางเอกอย่างโรน่ากลับไปไม่ถึงฝั่งฝันของความเป็นดาราดังฮอลลีวูดหลังจากนั้นเธอก็ได้เล่นแต่หนังฟอร์มเล็กๆไปจนถึงขั้นลดฐานะลงไปเป็นตัวสมทบในทีวีซีรีส์ล่าสุดนี่ถึงกับมาเล่นหนังแผ่นระเบิดภูเขาเผากระท่อม Hard Target 2คู่กับสกอตต์แอตกินส์ไปโน่นและด้วยวัยที่สูงถึง44ปีโอกาสที่เธอจะกลับไปเป็นนางเอกดังมันคงหมดไปแล้ว 10. จัสตินแชดวินครั้งแรกที่แอดได้เห็นจัสตินแชดวินปรากฏตัวบนจอในบทลูกชายคนโตของทอมครูซในหนัง War of the Worlds ปี 2005แอดก็อุทานว่าไอ้หนุ่มนี่ทำไมมันหล่อใสจังวะหล่อเหมือนทอมครูซตอนหนุ่มๆยังไงอย่างนั้นต่อไปมันต้องดังครับฮอลลีวูดแน่หน้าหล่อขนาดนี้แต่การก็หาได้เป็นเช่นนั้นหลังจากทำท่าจะดังไอ้หนุ่มแชดวินก็ทำผิดพลาดที่สุดในชีวิตด้วยการไปรับบทนำในหนัง Dragon Ball Evolution 2009ที่ไปเอาการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องดังมาดัดแปลงแล้วให้ฝรั่งเล่นผลก็คือโดนด่าจมหูจากทั่วทุกสารทิศโดยเฉพาะจากแฟนเดนตายของการ์ตูนชุดนี้จากทั่วโลกและมันก็กลายเป็นหลุมฝังกลบอาชีพทางการแสดงของไอ้หนุ่มแชดวินในการที่จะไต่เต้าไปเป็นนักแสดงดังของฮอลลีวูดเพราะนี่เป็นหนังบล็อกบัสเตอร์เรื่องสุดท้ายที่แอดเห็นไอ้หนุ่มหน้าหล่อนี่นำแสดงหลังจากนั้นก็มีแต่หนังเกรด B เกรด C ที่แอดแทบไม่เคยได้ยินชื่อและสุดท้ายก็ลดชั้นไปเป็นตัวสมทบในทีวีซีรีส์ตามสูตรล่าสุดเห็นไปรับบทเป็นสามีของเคที่แซคฮอฟในซีรีส์ Another Life ของ Netflix ทั้งที่วัยมันยังกับพี่สาวกับน้องชายแอดเห็นหน้าก็คุ้นๆแต่จำไม่ได้พอไปดูรายชื่อนักแสดงก็โป๊ะเช๊ะมันคือไอ้หนุ่มหน้าใสลูกชายของทอมครูซเมื่อหลายปีก่อนนั่นเองแก่ไปไวมากพ่อจัสตินเอ๋ย ก็มาถึงตอนที่3กันแล้วนะครับสำหรับคลิปซีรีส์ชุดตำนานดาวร่วงแห่งฮอลลีวูดคลิปนี้จะมีใครกันบ้างเรามาดูกันเลยครับ 11. จอร์จฮัตชินสันดังมาตั้งแต่ตอนเป็นนักแสดงเด็กจากหนัง The Polar Express 2004 Satura A Space Adventure 2005และ Bridge to Terabithia 2007พอโตเป็นหนุ่มขึ้นมาก็ได้เป็นถึงพระเอกประกบเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ในหนังดังอย่าง The Hunger Game แม้ความสูงจะไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ก็ตามหลังจากนั้นก็ไม่มีหนังฟอร์มใหญ่ให้เล่นอีกเลยมีแต่หนังเล็กๆอย่าง Escobar Paradise Lost 2014และล่าสุดก็เห็นไปเล่นเป็นจิโก้แบบหมดสภาพในหนัง Burn 2019ที่บทก็ใช่ว่าน่าจะจดจำอะไรแถมหนังยังทำเงินไปได้ถึง20,000 กว่าเหรียญไหวไหมพ่อพีต้า 12. Shia LaBeouf ดาวรุ่งผู้ดับแสงตัวเองถูกมองว่าเป็นนักแสดงหนุ่มอนาคตไกลเพราะเปิดตัวมาก็เล่นใหญ่เลยด้วยการเล่นเป็นพระเอกในหนังแฟรนไชส์ฟอร์มยักษ์อย่าง Transformers 1 2 3ไหนจะหนังฟอร์มดีแบบ Eagle Eye 2008 Wall Street Money Never Sleeps 2010นำซ้ำยังถูกวางตัวให้เป็นทายาทของ Indiana Jones ไกลๆจากการทิ้งท้ายให้เห็นในตอนจบของ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull 2008ในบทลูกแท้ๆของศาสตราจารย์อินดี้
ซึ่งในไม่ช้าลุงแฮร์ริสันฟอร์ดคงต้องวางมือจากบทอินเดียนาโจนส์เพราะคงแก่เกินที่จะบู๊ไหวแต่ผู้สร้างไม่มีทางหยุดแฟรนไชส์ไว้แค่นี้แน่บทลูกชายแท้ๆของดร.โจนส์ที่ชัยอาเล่นปูทางไว้นี่แหละที่จะต่อยอดเล่นได้แบบยาวไปยาวไปแต่ปรากฏว่าจู่ๆไอ้หนุ่มลาบัฟก็ทำการอัตนิวิบาตกรรมตัวเองด้วยการทำตัวบ้าๆบอๆหลุดโลกหมดภาพลักษณ์ของพระเอกหนังทำเงินจนผู้สร้างต้องตัดหางทิ้งจากแฟรนไชส์จนหมดเกลี้ยงหมดทางทำมาหากินกันไปเรียกว่าทำตัวตีสแตกจนทำลายตัวเองจนชิบหายไวป่วงเวรกรรมจริงๆ 13. เทเลอร์ลอชเนอร์อดีตม้าป่าหนุ่มหุ่นล่ำขวัญใจสาวๆที่เป็นคู่แข่งแย่งเบลล่ากับไอ้หนุ่มแวมไพร์หน้าขาวเอ็ดเวิร์ดคัลเลนของโรเบิร์ตแพตตินสันที่ฝ่ายหลังดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าในวงการล่าสุดนี่ก็ได้เล่นหนังของเสด็จพ่อโนแลนเทเน็ตกับได้เล่นเป็นบทแบทแมนเวอร์ชั่นใหม่แวมไพร์ไปได้สวยผิดกับม้าป่าที่พอถึงจุดสูงสุดแล้วก็ระเบิดตัวเองดับไปเลยเพราะเหมือนว่าเขาจะเกิดมาเพื่อบทม้าป่าแค่นั้นเพราะพอจบจากหนังชุดทวายไลท์และเพื่อนร่วมจออย่างแพตตินสันกับคริสเทนสตูวตไปได้ดีในฮอลลีวูดแต่หนุ่มเทเลอร์กลับตรงกันข้ามเขาไม่เคยได้ปรากฏตัวในหนังใหญ่ๆฟอร์มดีๆอีกเลยไปเป็นพระเอกนำเดี่ยวในหนังลักพาตัว Abduction แม้หนังจะทำเงินแต่ก็ไม่เกิดและที่สุดแห่งความยอดแย่คือการไปรับบทไอ้หนุ่มคาวบอยไม่เต็มๆในหนัง The Riddick Era 6ของ Netflix ที่ทำลายภาพลักษณ์ของอดีตม้าป่าสุดเท่ลงอย่างย่อยยับอะไรไปเข้าฝันให้มึงรับเล่นหนังเรื่องนี้บักล็อตเนอร์14. ลิลลี่คอลลินส์ถึงแม้ไม่มีความจำเป็นใดๆในการอาศัยบารมีพ่อฟิลคอลลินส์เพื่อไต่เต้าในวงการเพราะตัวเธอมีคุณสมบัติถึงพร้อมสำหรับการเป็นนักแสดงหญิงชื่อดังของฮอลลีวูดทั้งรูปร่างหน้าตาที่ดูสวยน่ารักจิ้มลิ้มเหมาะกับบทเจ้าหญิงในเทพนิยายเอามากๆและเธอก็ได้รับบทแบบนั้นจริงๆกับบทสโนไวท์ในหนัง Mirror ประกบจูเลียโรเบิร์ตส์ในปี2012แม้หนังจะไม่ประสบความสำเร็จด้านรายได้แต่คอลลินส์ก็ได้รับการจับตาในฐานะนักแสดงดาวรุ่งหน้าใหม่อนาคตไกลแต่ก็หาได้เป็นเช่นนั้นเพราะหลังจากแจ้งเกิดในบทสโนไวท์ผู้สร้างก็กะให้เธอดังอย่างเต็มที่กับหนังที่สร้างจากนิยายขายดี The Moral Instruments City of Bones ที่หวังจะมาแทนที่หนังชุดทวายไลท์ที่จบลงไปและกะจะสร้างกันยาวๆหลายภาคแต่ปรากฏว่าหนังไม่ประสบความสำเร็จแป๊กทั้งเงินแป๊กทั้งกล่องต้องหยุดการสร้างไว้ที่แค่ภาคเดียวอย่างน่าเสียดายและคอลลินส์ก็ยังไม่เคยมีหนังเรื่องไหนที่จะสร้างชื่อให้เธอเหมือนกับบทสโนไวท์ได้อีกเลยและด้วยอายุอานามที่ปาเข้าไปถึง31ปีซึ่งถือว่าเริ่มแก่แล้วสำหรับบทนางเอกในหนังฮอลลีวูดโอกาสที่จะได้ดังเป็นนางเอกแถวหน้าของเธอจึงดูเหมือนจะริบหรี่ลงไปทุกทีและ15ว่าที่นิโคลัสเคจคนต่อไปเบรนดันทวิสต์หรือไอ้หนุ่มณเดชแห่งฮอลลีวูดที่แม้จะมีหน้าตาหล่อเหลาไม่แพ้ใครและในเส้นทางที่ผ่านมาล้วนแต่มีหนังดังๆในเครดิตทั้ง Maleficent 2013 Gods of Egypt 2016 Pirates of the Caribbean Dead Man Tell No Tales 2017แต่หนังดังๆเหล่านี้ก็ไม่สามารถผลักดันความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้กับเขาได้แทนที่จะได้เติบใหญ่ได้เล่นหนังบล็อกบัสเตอร์ฟอร์มดีๆยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆกลับปรากฏว่าหนังที่เล่นมีแต่ฟอร์มเล็กลงเล็กลงจากหนังโจรสลัดแคริบเบียนกลายเป็นหนัง A Violent Separation 2019ที่ดาราคนอื่นๆในเรื่องไม่มีที่รู้จักชื่อรู้จักหน้าเลยและตอนนี้เริ่มลดระดับไปเล่นทีวีซีรีส์แล้วเห็นเขาลางของความเป็นนิโคลัสเคจมาแต่ไกลล่าสุดนี่ยิ่งตอกย้ำสำหรับการอับแสงก่อนเวลาอันควรของพ่อณเดชน์ฮอลลีวูดด้วยการมีหนังสงครามแอคชั่นเรื่องใหม่เล่นนั่นคือ Ghost of War ที่ไม่ได้เป็นแม้กระทั่งหนังโรงฟอร์มเล็กแต่เป็นเพียงหนังที่สร้างและส่งตรงวิดีโอเลยแล้วอนาคตในวงการของไอ้หนุ่มหน้าใสวัย31ปีคนนี้จะเป็นยังไงต่อล่ะเนี่ยขึ้นชื่อว่าวงการหนังแผ่นเข้าแล้วมันออกยากนะไม่เชื่อลองถามลุงเคจดูสิในฮอลลีวูดคำว่าความสามารถและหน้าตาสู้คำว่าวาสนาคำเดียวไม่ได้ก็ดำเนินมาถึงตอนที่4แล้วนะครับสำหรับตำนานดาวรุ่งฮอลลีวูดที่มันมีเยอะมากยิ่งค้นข้อมูลยิ่งเจอความน่าสนใจเพราะหลายๆเรื่องหลายๆคนเราก็ไม่รู้ว่าพวกเขาหายไปไหนหรือบางทีเราก็ลืมพวกเธอกันไปแล้ว
คลิปนี้จะมีใครกันบ้างมาดูไปด้วยกันครับ16 Brendan Fraser หลังจากเริ่มมีชื่อเสียงจากหนังตลกทำเงิน California Man ในปี1992ก็เกิดสุดๆกับบทนักผจญภัยหนุ่มสุดเท่ในหนังแอคชั่นย้อนยุคที่ทำเงินอย่างมหาศาลอย่างหนังชุด The Mummy ของผู้กำกับ Stephen Sommers แต่ก็เหมือนเขาจะเกิดมาเพื่อหนัง Mummy เท่านั้นจริงๆเพราะหนังที่เขาเล่นหลังจากนั้นอย่าง Journey to the Center of the Earthแม้จะยังเป็นหนังทำเงินแต่ก็ไม่สามารถสร้างชื่อให้เขาได้เหมือนกับหนังมัมมี่หนังเรื่องอื่นๆอย่าง Furry Vengeance หรือ Looney Tunes Back in Action ก็เจ๊งสนั่นวันไหวและหลังจากนั้นเส้นกราฟในชีวิตการแสดงของเขาก็กูไม่กลับไม่ต่างอะไรจากนิโคลัสเคจเลยแถมยังเลวร้ายกว่ามากเพราะในขณะที่ปาร์คเคจยังได้เล่นเป็นพระเอกแม้มันจะเป็นแค่พระเอกหนังแผ่นก็ตามสำหรับเฟรเซอร์นั้นมันคือการไปแล้วไปรับไม่กลับมาก็ดูสภาพสังขารสิปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้เละได้ขนาดนี้จะมีใครกล้าจ้างให้มันเล่นเป็นพระเอกอีกอย่างที่ทำให้อนาคตและหน้าที่การงานของเขาดับลงก็คือโดนกล่าวหาว่าซ้อมเมีย17แซมวอชิงตันได้เล่นเป็นพระเอกในหนังที่ทำเงินสูงสุดในโลกณตอนนั้นอย่างหนังอวตาร2009ใครๆต่างก็คิดว่าแซมเวอร์ทิงตันต้องไปได้ไกลในฮอลลีวูดแน่เพราะหนังมันดังสะท้านจักรวาลขนาดนั้นแต่แล้วชื่อเสียงก็ต้องมาวูบลงกับหนังคนเหล็กสีที่ล้มเหลวในทุกๆด้านแม้จะโงหัวขึ้นมาได้นิดๆกับหนัง Clash of the Titan 2010ที่ทำเงินถล่มทลายแต่ก็เป็นเพียงการโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือน้ำแค่เพียงชั่วครู่เท่านั้นเพราะหลังจากนั้นหนังที่เข้าเล่นก็มีแต่หนังเกรด B เกรด Cที่เละที่สุดก็คือการไปรับบทเป็นตัวสมทบในหนัง Sabotage ของ Arnold Schwarzenegger ก็ดูการเมคอัพหน้าตาสิมันเหลือสภาพของพระเอกหนังพันล้านกับเขาไหมนี่ก็ยังมีหวังกับการได้กลับมาเกิดอีกครั้งในหนังอวตารที่กำลังสร้างกันอยู่อีกหลายภาคแต่ก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่ากว่าหนังจะออกฉายก็อีกตั้งหลายปีถึงตอนนั้นคนดูจะจำชื่อแซมเวอร์ทิงตันได้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้18 Haydenคริสเทนเซนหลังจากที่ดังกับบทอนาคินสกายวอล์กเกอร์และประโยคอันลือลั่นข้าเกลียดท่าน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 จากหนัง Star Wars ไตรภาค1 2 3ชาคริสแย้มนามเอ้ยเฮเดนคริสเทนเซนก็หายตอมไปจากสารบบพระเอกหนังทำเงินแถวหน้าอย่างที่ควรจะเป็นก็หนังมันส่งซะขนาดนั้นจะด้วยปัญหาเรื่องรับมือกับความดังแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขามีปัญหาในการรับงานแสดงหลังจากนั้นในการเลือกเล่นหนังที่ไม่ได้เสริมสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้เลยเรียกว่าไม่สามารถต่อยอดความดังต่อจากหนัง Star Wars ที่ส่งให้แบบสุดๆอย่างน่าเสียดายปัจจุบันแม้จะรับมือกับความดังได้แล้วและอยากกลับมาดังเหมือนตอนที่เล่นเป็นอนาคินสกายวอล์กเกอร์อีกครั้งแต่ท่าทางจะเป็นไปได้ยากชื่อเสียงที่เลือนหายไปจนแทบไม่เหลือบวกกับวัยที่สูงขึ้นเกือบ40แล้วโอกาสที่จะได้รีเทิร์นกลับมาไม่น่าจะมีอีกก็คงต้องเล่นเป็นพระเอกหนังแผ่นวนไป19เทเลอร์คิชเปิดตัวมาอย่างอลังการในหนังทุนสร้างสูงมโหฬารของฮอลลีวูดอย่างจอห์นคาร์เตอร์และหนัง Battleship เทเลอร์คิชกะแจ้งเกิดเป็นพระเอกหนังบล็อกบัสเตอร์ดังไปยาวๆอีกนานแต่ปรากฏว่าเจ๋งมโหฬารทั้งสองเรื่องดับอนาคตการเป็นพระเอกหนังแถวหน้าในฮอลลีวูดของพ่อหนุ่มเทเลอร์ไปอย่างสิ้นเชิงจากพระเอกหนังเกรด A ลดชั้นมาเป็นตัวละครสมทบหรือไม่ก็บทผู้ร้ายในหนังอย่าง Savage 2012 Lone Survivor 2013American Assassins 2017และ 21st Bridge หมดบารมีในการที่จะเป็นพระเอกดาวค้างฟ้าไปอย่างสิ้นเชิงแต่ในมุมมองของแอดเทเลอร์คิชเหมาะที่จะรับบทตัวละครสมทบในแนวเข้มข้นจริงจังมากกว่าที่จะเล่นเป็นพระเอกนะอย่างตัวละครตำรวจสืบสวนในซีรีส์ True Detective ซีซั่น2เป็นต้นเรื่องนี้ถือว่าเล่นได้ดีเอามากๆเลย20เอมมี่รอสซัมสาวน้อยตาโตที่สวยน่ารัก
และขึ้นกล้องสุดๆจากหนัง The Day After Tomorrow ที่มีทีท่าว่าจะมีอนาคตไกลอีกคนหนึ่งเพราะหนังทั้งดังและทำเงินไปทั่วโลกแต่ก็เหมือนดาวทำท่าจะรุ่งคนอื่นๆที่เหมือนจะเกิดมาเพื่อหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นเพราะผลงานของเธอหลังจากหนัง The Day After Tomorrow แม้จะเต็มไปด้วยหนังทุนสูงแต่ก็ไม่มีเรื่องใดทำเงินได้ในระดับหนังโลกถล่มเรื่องนี้อีกเลยทั้ง The Phantom of the Opera 2004ที่เล่นประกบเจอราร์ดบัตเลอร์จากทุนสร้าง80ล้านเหรียญหนังทำเงินไปได้แค่154ล้านเหรียญเท่านั้นอันนี้ถือว่าเข้าเนื้อปี2006มีโอกาสแก้มืออีกครั้งด้วยการเล่นประกบจอร์จลูคัสและเคิร์ตรัสเซลในหนังอภิมหาบล็อกบัสเตอร์จากผลงานกำกับของผู้กำกับที่กำลังมือขึ้นวูฟกังปีเตอร์เซนอย่างหนังโพไซดอนที่วอร์เนอร์ทุ่มทุนสร้างถึง160ล้านเหรียญแต่ปรากฏว่าหนังทำเงินไปทั่วโลกแค่182ล้านเหรียญเท่านั้นเจ๊งสนั่นเหมือนเดิมแต่หนังที่เหมือนเป็นจุดดำดิ่งในชีวิตการแสดงของเธอที่แท้จริงก็เห็นจะเป็นหนัง Dragon Ball Evolution ที่กลายเป็นหลุมดำดูดกลืนดาวรุ่งหน้าใหม่ให้ดับแสงพร้อมกันถึง2คนนั่นคือตัวเอมมี่เองกับจัสตินแชดวินพระเอกของเรื่องที่กอดคอกันโบกมือลาอนาคตที่รุ่งโรจน์ในฮอลลีวูดในฐานะพระเอกนางเอกหน้าใหม่อนาคตไกลไปอย่างถาวรล่าสุดเธอได้ปรากฏตัวอีกครั้งบนจอใหญ่ในหนังเรื่อง Cold Pursuit 2019หนังเจ๋งสนั่นของเลียมนีสันซึ่งเธอเล่นบทเป็นใครในเรื่องมีใครในนี้พอนึกออกไหมล่ะขนาดแอดที่ถือว่าเป็นเซียนหนังและได้ดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วยังนึกขึ้นได้ว่ามีเอมมี่รอสซัมเล่นด้วยก็ต่อเมื่อมาค้นข้อมูลเพื่อทำคลิปนี่แหละแต่ก็นึกไม่ออกอยู่ดีว่าเธอเล่นบทอะไรในเรื่องปัจจุบันเอมมี่รอสซัมซึ่งผ่านการแต่งงานมาแล้ว2ครั้งได้หันเหจากจอใหญ่ไปเล่นซีรีส์ทางจอแก้วแทนแต่ข่าวคราวก็เงียบงันเหลือเกินและด้วยวัย34ปีในปัจจุบันแม้จะไม่ถือว่าแก่อะไรมากนักสำหรับผู้หญิงในยุคนี้สำหรับเส้นทางในการเป็นนางเอกดังของเธอถือได้ว่าจบลงแล้วน่าเสียดายมาต่อกันกับดาวร่วงฮอลลีวูดคลิปที่5ว่ามีหน้าตาเป็นแบบไหนกันบ้าง21จอร์จฮาร์เน็ตเปิดตัวในปี1998ในหนังฮิตอย่าง Halloween H20 Years Later ประกบเจมี่ลีเคอร์ติสและยิ่งสาวแววดังยิ่งขึ้นในหนังวัยรุ่นสยองขวัญ The Faculty 1998ที่ทำเงินถล่มทลายแบบเกินคาดจากทุนสร้างแค่15ล้านเหรียญแต่หนังสามารถทำเงินทั่วโลกไปได้ถึง104ล้านเหรียญส่งให้ชื่อของจอร์จฮาร์เน็ตเป็นดาวรุ่งหน้าใหม่ที่น่าจับตามองทันทีตอกย้ำความสำเร็จด้วยหนังบล็อกบัสเตอร์ทุนสร้างมโหฬารของผู้กำกับไมเคิลเบย์อย่างหนัง Pearl Harbor 2001เท่านั้นยังไม่พอยังมีหนังสงครามที่ดังไปทั่วโลกอย่าง Black Hawk Downของผู้กำกับริดลีย์สกอตในปีเดียวกันหนังเรื่องต่อมา40 Days and 40 Nights 2002ที่เป็นแค่หนังโรแมนติกคอมเมดี้ก็ยังทำเงินระเบิดระเบ้อถึง95ล้านจากทุนสร้างเพียง17ล้านเหรียญเล่นหนังใหญ่ๆฮิตๆอยู่ดีๆเส้นทางความดังของฮาร์เน็ตก็สะดุดอย่างจังด้วยการเล่นหนังที่คว่ำติดๆกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น The Black Dahlia 2006ของผู้กำกับไบรอันเดอะพอลมาWicker Park 2004หรือแม้แต่หนังบล็อกบัสเตอร์ทุนสร้างสูงถึง75ล้านเหรียญของผู้กำกับรอนเชลตันที่ประกบนักแสดงดังระดับตำนานของฮอลลีวูดแฮร์ริสันฟอร์ดแต่นั่นก็ไม่ช่วยอะไรหนังทำเงินไปได้แค่51ล้านเหรียญตกต่ำถึงขั้นที่ว่าในเมืองไทยหนังไม่ได้ฉายโรงแต่ถูกส่งตรงไปแผงวิดีโอเลยกลายเป็นรอยด่างทางอาชีพของฮาร์เน็ตที่แม้จะมีหนังที่พอจะทำเงินให้ผู้สร้างได้บ้างอย่าง Sin City 2005 30 Day of Night 2007 Lucky Number 11 2007แต่นั่นก็ไม่สามารถหยุดยั้งการตกรูดของเส้นกราฟทางการแสดงของเขาได้แต่อย่างใดสุดท้ายเลยต้องลดระดับไปเล่นแต่หนังทุนต่ำและทีวีซีรีส์ในที่สุดด้วยวัยเพียงแค่42ปีสำหรับนักแสดงชายของฮอลลีวูดนี่ไม่ถือว่าแก่อะไรเลยถือว่ากำลังเป็นมะพร้าวห้าวที่กำลังทั้งแก่ทั้งมันและสามารถทำมาหากินในฐานะพระเอกไปได้อีกหลายปีแต่นั่นไม่ใช่สำหรับกรณีของจอร์จฮาร์เน็ต
หลังจากหนัง Black Hawk Down ในปี2001ที่ดูเหมือนว่าเขาแทบจะหายหน้าหายตาไปจากวงการเลยแต่แท้จริงแล้วเขายังมีผลงานแทบทุกปีทั้งทีวีซีรีส์และหนังโรงเพียงแต่มันถูกสร้างขึ้นเข้าฉายแล้วออกโรงไปแบบเงียบๆจนคนดูอย่างเราแทบไม่รู้ตัวแค่นั้นเอง22. Catherine Heigl แม้ว่าชื่อของ Catherine Heigl อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาคนดูชาวไทยเท่าไหร่เพราะผลงานส่วนใหญ่ของเธอช่วงพีคๆจะเป็นทีวีซีรีส์ที่ดังเอามากๆในอเมริกามากกว่าทั้งซีรีส์ Roswell 1999-2002และ Grey Anatomy 2005-2010ซึ่งทำให้เธอดังสุดๆในอเมริกาในฐานะนักแสดงขายฝีมือแม้จะดังมากๆในแวดวงทีวีแต่การก้าวสู่วงการหนังใหญ่ของเธอกลับไม่สดสวยนักเธอเคยแสดงในหนังสยองขวัญทุนต่ำอย่าง Bride of Chucky 1998 Valentine 2001และ Descendant 2003จนเมื่อเธอเริ่มดังจาก Grey Anatomy ในปี2005เมื่อกลับมาขึ้นจอใหม่กับหนัง Knock It Up 2007ก็กลายเป็นความฮิตมโหฬารจากทุนสร้างเพียงแค่30ล้านเหรียญหนังทำเงินทั่วโลกไปได้ถึง220ล้านเหรียญส่งให้ Catherine Heigl ขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่หนังโรแมนติกคอมเมดี้จอมทำเงินของอเมริกาทันทีและหนังของเธอหลังจากนั้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ก็ทำเงินถล่มทลายทุกเรื่องทั้ง 27 Dresses 2008 The Ugly Truth 2009 Life As We Know It 2010 New Year's Eve 2011 วิ่งชิวติดลมบนในฐานะเจ้าแม่หนังทำเงินอยู่ดีๆแต่แล้วก็เหมือนคนที่บิดมอเตอร์ไซค์มา150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วล้มวูบไปเฉยๆหลังจากหนังฮิตเรื่องสุดท้ายของเธอ New Year's Eve ในปี2011หนังต่างๆของเธอหลังจากนั้นล้วนแต่ล้มเหลวทางรายได้อย่างไม่มีที่มาที่ไปทั้ง One for the Money 2012จากทุนสร้าง40ล้านเหรียญหนังทำรายได้ไปแค่37ล้านเหรียญ The Big Wedding 2013Jackie and Ryan 2014 Home Sweet Home 2015 Jenny's Wedding 2015 Unforgettable 2017เล่นหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้ชักไม่รุ่งเลยหันมาเล่นหนังแนวดราม่าทิลเลอร์ผลปรากฏว่าก็ยังเจ๊งอยู่ดีจากทุนสร้าง 21.5 ล้านเหรียญหนังทำเงินไปแค่ 17.8 ล้านเหรียญเท่านั้นและตั้งแต่หนังเรื่องนี้เป็นต้นมาเธอไม่เคยมีหนังเล่นอีกเลยเรียกว่าดังแบบพุ่งแรงเหมือนพลุแล้วก็ระเบิดดับไปเฉยๆแบบมึนๆอื่นๆตอนนี้เธอเลยกลับไปหากินกับของตายด้วยการหันกลับไปเล่นทีวีซีรีส์แบบที่คุ้นเคยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาดังได้หรือเปล่าอายุอานามก็ปาเข้าไปตั้ง42ปีแล้วอันที่จริงคนดูชาวไทยเคยคุ้นหน้าของแคทเธอรีนไฮเกิลเมื่อนานมาแล้วแต่อาจจะจำกันไม่ได้เธอเคยรับบทเป็นลูกสาววัยใสของสตีเวนซีเกิลในหนังยุทธการยึดดวลนรก1995ไงจำกันได้หรือยัง23เดนนิสริชาร์ดมีหนุ่มๆคนไหนในยุค90บ้างที่ไม่เคยจินตนาการถึงแม่สาวน้อยตาโตอกภูเขาไฟที่ชื่อเดนนิสริชาร์ดที่พอสร้างชื่อในวงกว้างจากหนัง Starship Troopers 1997แล้วก็ต่อด้วยหนังร้อนขายเนื้อขายนมแบบถึงลูกถึงคนอย่างหนัง Wild Things 1998ที่ฮิตถล่มทลายทำรายได้ไปถึง67ล้านเหรียญจากทุนสร้างแค่20ล้านเหรียญก่อนที่จะมาดังสุดๆกับบทนักวิทยาศาสตร์สาวอกโตที่ใส่ขาสั้นเล่นหนังแทบทั้งเรื่องที่แม้จะถูกด่าจมหูขนาดไหนแต่บทด็อกเตอร์คริสมาสโจนส์ของเธอในหนัง007 The World Is Not Enough 1999ก็เป็นที่กล่าวขานของเสือป่าแมวเซาทั่วโลกแต่นั่นกลับเป็นจุดสูงสุดในชีวิตการแสดงของเธอเธอไม่เคยมีหนังใหญ่ๆบล็อกบัสเตอร์เล่นอีกเลยมีแต่หนังเล็กๆและเล็กลงไปเรื่อยๆเช่น Valentine 2001 Scary Movie 3 2003 American Violence 2017เป็นอาทิและรวมถึงหนังเล็กหนังน้อยที่เราไม่รู้จักอีกหลายสิบเรื่องที่เธอแสดงรวมทั้งทีวีซีรีส์อีกมากมายที่เธอเล่นมาจนถึงปัจจุบันแต่แทบไม่มีแฟนหนังชาวไทยคนไหนรู้จัก
ต่างคนก็ต่างคิดว่าเธอคงเลิกเล่นหนังไปนานแล้วเห็นเหมือนกับว่าบทสาวน้อยของเธอใน Starship Trooper และ The World Is Not Enough จะผ่านมาแค่แป๊บๆ แต่ที่จริงแล้วเดนนิส ริชาร์ดมีอายุถึง49แล้วในปีนี้24 Garrett Hedlund ใครที่ได้ฟังชื่อนี้ในวันนี้อาจจะต้องทำหน้าสงสัยแล้วถามว่าไอ้หมอนี่มันคือใครวะทั้งที่จริงแล้ว Garrett Hedlund ถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงและมีอนาคตที่สดใสมากในยุคกลางปี2000หลังจากที่เบนเข็มจากการเป็นนายแบบมาสู่วงการหนังเฮดลันในวัยแค่20ปีก็ได้ร่วมแสดงในหนังดังรวมดาราแห่งยุคของปี2004อย่างหนังทรอยและเริ่มฝึกฝนฝีมือในหนังอย่าง Four Brothers 2005 Eragon 2006 Death Sentence 2007ก่อนที่จะถูกประกาศตัวอย่างยิ่งใหญ่ว่าจะมารับบทนำในหนังไซไฟโคตรล้ำสมัยที่คาดว่าจะเป็นหนังดังและจะต้องส่งให้พระเอกอย่างเฮดลันดังทะลุฟ้าอย่างแน่นอนหนังเรื่องนั้นก็คือหนังเรื่อง Tron Legacy 2010ที่มีทุนสร้างสูงถึง170ล้านเหรียญและตัวอย่างที่ตัดมาก็น่าดูมากมันดูเดินดูล้ำควรค่าแก่การเป็นหนังพันล้านอย่างที่สุดแต่ปรากฏว่าแม้หนังจะไม่ขาดทุนแต่ก็ทำได้แค่เสมอตัวกับรายได้400ล้านดอลลาร์เมื่อหนังไม่ทำเงินอย่างที่คิดชีวิตของว่าที่นักแสดงดังระดับแถวหน้าของเฮดลันก็จบลงไปพร้อมกับหนังด้วยหนังที่เขาแสดงหลังจากนั้นแทบไม่มีบทของเขาในเรื่องไหนที่คุ้นหูคุ้นตาและเป็นที่จดจำของคนไทยเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าบทของเขาไม่ใช่พระเอกของเรื่องแต่เป็นแค่บทสมทบหรือไม่ก็บทผู้ร้ายไปเลยและคงไม่มีทางได้กลับมาเป็นพระเอกในหนังเรื่องไหนอีกเห็นประวัติยาวเหยียดและหน้าตาอุโสไปไกลที่จริงแล้วGarrett Hedlundมีอายุเพียง36ปีเท่านั้นเรียกว่าดังไวดับไวกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอย่างแท้จริง25ซาร่ามิเชลเกลล่าในช่วงยุคปลาย90ซาร่ามิเชลเกลล่าถือว่าเป็นนักแสดงสาววัยรุ่นที่ดังสุดๆอีกคนหนึ่งในยุคนั้นจากบทสาวน้อยนักปราบผีในซีรีส์ Buffy the Vampire Slayer ต่อยอดด้วยการเล่นในหนังดังๆอย่าง I Know What You Did Last Summer 1997ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากทุนสร้างแค่17ล้านเหรียญหนังทำรายได้ไปถึง125ล้านเหรียญและยังมีแอดไม่เคยรู้มาก่อนนะเนี่ยว่าซาร่ามีหนังฮิตและทำเงินมากมายขนาดนี้แต่แล้วยุครุ่งโรจน์ของเธอก็สิ้นสุดลงในปี2006เพราะหนังเรื่องต่างๆของเธอหลังจากนั้นล้วนแต่เป็นหนังฟอร์มเล็กและล้มเหลวทางรายได้ทั้งสิ้นเช่นเรียกว่าเธอมียุคทองของตัวเองจากปี1997ถึงปี2006แค่9ปีเท่านั้นซึ่งปัญหาที่ทำให้เธอไม่สามารถยืนอยู่ในระยะยาวในวงการได้เป็นเพราะเธอไม่สามารถสลัดพ้นจากบทวัยรุ่นไปสู่วัยที่โตขึ้นได้นั่นเองจึงทำให้เธอมีช่วงเวลารุ่งโรจน์ที่สั้นเหลือเกินปัจจุบันในวัย43ปีผู้ชมในอเมริกายังคงได้รับชมผลงานของเธอซึ่งส่วนใหญ่เป็นทีวีซีรีส์ส่วนผู้ชมในบ้านเราคงลืมแม่สาวน้อยบัฟฟี่คนนี้ไปกันหมดละมั้งก็ดำเนินมาถึงตอนที่6แล้วนะครับสำหรับซีรีส์รวมดาวรุ่งฮอลลีวูดของช่องเราซึ่งแอดย้ำนะครับว่าคำว่าดาวรุ่งในที่นี้เราจะมองจากเส้นทางชีวิตของเขาที่ผ่านมารวมถึงผลงานการแสดงในปัจจุบันว่ามีพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นหรือถอยหลังลงซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดามากของวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นฮอลลีวูดหรือที่ไหนและโดยเฉพาะที่มีการแข่งขันสูงมากๆแบบฮอลลีวูดโอกาสที่จะมีนักแสดงสักคนหนึ่งที่ดังยาวนานเป็นดาวค้างฟ้านั้นโดยสถิติแล้วมีแค่ 5% ส่วนในอนาคตพวกเขาหรือเธอจะสามารถกลับมาดังได้อีกไหมนั่นก็เป็นอีกเรื่องวันนี้เรามาดูกันว่าดาวร่วง5คนต่อไปจะมีใครบ้าง26เบนบาร์นส์เปิดตัวในบทพระเอกกับหนังบล็อกบัสเตอร์ฟอร์มยักษ์สุดอลังการ
The Chronicle of Narnia Prince Caspian 2008ในบทเจ้าชายหนุ่มรูปงามเจ้าของชื่อเรื่องใครๆก็คิดว่าเบนบาร์นส์ต้องไปได้ไกลในฮอลลีวูดในฐานะดาราเบอร์ใหญ่ในอนาคตของวงการแน่ๆแต่การกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะแทนที่จะสานต่อด้วยหนังที่อลังการกว่านาเนียกลับกลายเป็นหนังเกรดบีไก่กาจากอังกฤษดอริอนเกรด2009ที่เก็บรายได้ไปเพียง20ล้านดอลลาร์เท่านั้นแม้จะกลับมาขึ้นจออีกครั้งในบทใหญ่ของตาย King Caspian ในหนัง The Chronicle of Narnia The Voyage of the Dawn Treader 2010ที่ก็ยังทำเงินไปมโหฬารถึง415ล้านเหรียญแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้อนาคตในวงการของเบนดีขึ้นแต่อย่างไรเพราะหนังของเขาหลังจากนั้นมีแต่หนังเกรด B เกรด C ที่คนดูบ้านเราแทบไม่รู้จักขนาดได้กลับมาเล่นหนังทุนสร้างตั้ง95ล้านแบบ Seven Sun 2014หนังก็ดันเจ๊งอย่างไม่น่าให้อภัยและเส้นทางบนจอใหญ่ของเขาก็หยุดลงที่ปี2017รวมผลงานหนังจอเงินของเขาแค่14เรื่องใน10ปีที่อยู่ในวงการหลังจากนั้นเขาก็ลดเพดานลงมาเล่นหนังทีวีซีรีส์แบบเต็มตัวแถมยังไม่ได้เล่นเป็นพระเอกอะไรส่วนใหญ่จะเป็นบทสมทบหรือไม่ก็ตัวร้ายไปโน่นเช่นไปเล่นเป็นตัวร้ายสมทบในซีรีส์ Westworld ซีซั่น1และ2ในปี2016ถึงปี2018แต่ที่ทำให้แอบรวมถึงคนดูทั่วโลกต่างก็ต้องอ้าปากค้างด้วยความตะลึงคือการที่หนุ่มเบนแกไปโดนแฟรงค์แคสเซิลของจอห์นเบิร์นทันกระทืบซะจนเละเทะในซีรีส์ The Punisher 2017ทาง Netflix คือโดนมือโดนตีนซะหน้าแหกตาแหกแบบหมดสภาพไม่เหลือเข้าหลางของอดีตเจ้าชายแคสเปียนสุดเท่อีกเลย27เดวิดฮัสเซนฮอฟมีใครบ้างในยุค80ที่จะไม่เคยผ่านตาหรือเห็นหน้าพระเอกสุดเท่ร่างสูงโปร่งบนหน้าอกเป็นแผงที่ชื่อเดวิดฮัสเซนฮอฟเพราะเขาคือพระเอกของซีรีส์เรื่องฮิตในตำนาน Knight Rider 1982หรืออัศวินคอมพิวเตอร์ที่ยังถูกกล่าวขานมาจนถึงทุกวันนี้เท่านั้นยังไม่พอเขายังตอกย้ำความดังด้วยซีรีส์ที่ได้ชื่อว่ามียอดวิวสูงสุดตลอดกาลของโลกอย่าง Baywatch 1989ถึงปี2000ที่ทำให้เขาเป็นพระเอกที่คนดูรู้จักกันทั้งโลกแต่นั่นมันก็เป็นแค่หนังทีวีทั้งที่ Dark Toy Handsome และมีคุณสมบัติในการเป็นพระเอกหนังดาวค้างฟ้าของฮอลลีวูดได้อย่างสบายๆแต่เดวิดกลับไม่เคยไปถึงจุดนั้นเลยไปเล่นหนังใหญ่แต่ละเรื่องก็ไม่เคยได้รับบทนำเป็นได้แค่ตัวละครสมทบในหนังบ้าๆบอๆอย่าง Dodgeball 2004 Click 2006และ Hop 2011หรือไม่ก็ไปเป็นพระเอกหนังแผ่นแสนอนันต์อย่างอนาคอนดา3ในปี2008และด้วยความอับโชคของเขาก่อนที่จะมาเป็นซามูเอลแจ็กสันในปัจจุบันบทนิกฟิวรีของจักรวาลอเวนเจอร์คือบทที่เขาเคยเล่นมาก่อนในหนังที่สร้างเพื่อฉายทางทีวีนิกฟิวรี Agent of Shield 1998แต่มันก็เป็นเพียงแค่สายลมที่พัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่สามารถจะต่อยอดความดังอะไรให้กับเขาได้เลยวาสนาน้อยจริงๆ28 Paris Hilton แม้จะเป็นถึงทายาทพันล้านของตระกูลฮิลตันที่โด่งดังแถมรูปร่างหน้าตาก็สะสวยยั่วยวนมีเอกลักษณ์ที่สามารถจะเป็นนางเอกในหนังเรื่องไหนก็ได้แถมยังเล่นหนังและซีรีส์มาแล้วกว่า50เรื่องนับตั้งแต่ปี1992เป็นต้นมาแต่ก็เป็นได้แค่บทตัวประกอบหรือไม่ก็เป็นสาวสวยใสไร้สมองให้พวกฆาตกรโรคจิตมันฆ่าเล่นเช่นในหนัง House of Wax 2005เป็นต้นไม่เคยมีบทไหนในหนังเรื่องไหนเชิดหน้าชูตาได้เลยสงสัยพระเจ้าจะสาปไว้ในมือรวยมากๆในชีวิตจริงบนจอหนังเจ้าก็จงเป็นได้เพียงตัวประกอบไกกาไปให้คนอื่นที่เข้ารวยน้อยกว่าเป็นนางเอกแทนซะว่างั้น29 West Bentley แอดได้รู้จักกับ West Bentley จากหนังรวมดาวหน้าใหม่ขององค์การ The Four Fathers 2002ที่เป็นการรวมดาวเด่นหน้าใหม่ที่น่าจับตาของยุคนั้นอย่าง Heath Ledger Kate Hudson และ West Bentley ซึ่งมาในมาดไอ้หนุ่มหน้าใสตาโตในชุดทหารสุดเท่ที่มีแววว่าจะได้เติบโตเป็นดาราใหญ่ในฮอลลีวูดเป็นแน่ผลปรากฏว่าเมื่อหนังออกมาแป๊กอนาคตของเบนชลีย์ก็แป๊กตามไปด้วยแม้เพื่อนร่วมจออย่างฮิตกับฮัสสันจะได้ไปต่อในวงการอีกนานหลายปีแต่กับเบนชลีย์นั้นตรงกันข้ามหนังเรื่องต่อๆมาของเขาล้วนแล้วแต่เป็นหนังเกรดรองที่แทบไม่มีใครรู้จักเช่น Ghost Rider 2007 P2 2007 Jonah Hex 2010Underworld Awakening 2012 The Hunger Game 2012 Interstellar 2014 Mission Impossible Fallout 2018 เป็นต้นซึ่งที่ว่ามาทั้งหมดเป็นบทสมทบหรือไม่ก็เป็นบทตัวประกอบที่โผล่มาแค่ฉาก2ฉากแล้วก็ตาย
ไม่เคยมีหนังที่เขาได้รับบทนำหรือบทพระเอกของเรื่องอีกเลยปิดตำนานพระเอกตาโตอนาคตไกลในอดีตลงอย่างสิ้นเชิง30เคทฮัสสันเข้าวงการมาตั้งแต่ปี1998โดยที่ไม่ได้อาศัยชื่อเสียงความเป็นดาราใหญ่ของผู้เป็นแม่โกดี้ฮอนในการไต่เต้าในวงการเลยเพราะตัวเธอเองมีความถึงพร้อมในการเป็นซูเปอร์สตาร์ของฮอลลีวูดทั้งรูปร่างหน้าตาที่สวยน่ารักแถมความสามารถในการแสดงก็มีอย่างเปี่ยมล้นถึงขั้นได้รับรางวัลลูกโลกทองคำและถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากหนัง Almost Famous 2000เลยทีเดียวและเธอก็มีทศวรรษที่2000เป็นยุคทองของเธอในฐานะเจ้าแม่หนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีหนังฮิตๆในช่วงนั้นหลายเรื่องเช่น How to Lose Sky in 10 Days 2003 The Skeleton Key 2005 You, Me and Dupree 2006 Bright Wars 2009แต่แล้วยุคหลังปี2010เป็นต้นมาชื่อเสียงของเธอก็เริ่มลดลงกับการเล่นหนังที่แป๊กติดกันหลายต่อหลายเรื่องเช่น Fool's Gold The Killer Inside Me 2010 Deep Water Horizon 2016และ Marshall 2017เป็นต้นเรียกว่าหลังจากหนังฮิตเรื่องสุดท้ายของเธอ Bright War ในปี2009แล้วเธอไม่เคยมีหนังฮิตอีกเลยแม้จะยังอยู่ในวงการแต่ด้วยวัยที่สูงขึ้นถึง42ปีจึงน่าจะสรุปได้ว่ายุคทองของเธอน่าจะจบลงแล้วอย่างสมบูรณ์